จังหวัดจันทบุรีจัดงานเลี้ยงส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและปลัดจังหวัดในโอกาสที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ค่ะที่โรงแรมนิวเทวรอดนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในงานเลี้ยงส่งนายพงรัตน์วิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยกย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและนายสุพจน์รัชชุสิริปลัดจังหวัดจันทบุรีที่ยกย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคณะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหัวหน้าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการลูกจ้างพ่อค้าประชาชนในจังหวัดจันทบุรีนำช่อดอกไม้และของที่ระลึกมามอบแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีทั้งสองท่านที่ไปรับตำแหน่งใหม่และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพราชการหลังจากนั้นเป็นการรื่นเริงสังสรรค์พูดคุยและเปลี่ยนซึ่งกันและกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ